สวัสดีครับผมไทยอีดี้ YouTube นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมาส่งญาติขึ้นเครื่องไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สนามบินนะครับขาออกนะครับก่อนกลับบ้านนะครับผมก็จะแวะทานอาหารนี่สักมื้อหนึ่งนะครับทราบว่าที่สนามบินสุวรรณภูมินี้มีอาหารราคาถูกอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปทานอาหารกับผมพร้อมกันเลยครับว่าราคาถูกจริงไหมแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับที่นี่นี่ครับเจอแล้วครับร้านอาหารราคาถูกนะครับแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับบริเวณประตู8นะครับของผู้โดยสารขาเข้านะครับเดินไปดูข้างในกันเลยครับนะครับภายในบริเวณร้านอาหารนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ขายคูปองด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในบริเวณร้านอาหารนะครับมีทั้งชาวต่างชาติแล้วชาวไทยนะครับมาใช้บริการกันหนาตาพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นราคาอาหารนะครับขายอยู่ที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นหมูก็35บาทนะครับลูกชิ้นเนื้อก็45บาทนะครับข้าวไก่อบซอสก็60บาทนะครับส่วนร้านนี้ก็มีก๋วยจั๊บน้ำใสนะครับ55บาทต้มเลือดหมูก็55บาทนะครับแล้วก็มีข้าวต้มรวมมิตร70บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาพอๆกับห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปในกรุงเทพนะครับร้านนี้ก็ขายข้าวหน้าเป็ดนะครับข้าวหน้าเป็ดก็65บาทข้าวหมูกรอบก็60นะครับบะหมี่เคี้ยวน้ำใสก็70บาทเกี๊ยวหมูใส45บาทนะครับส่วนร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บต้มยำเย็นตาโฟนะครับราคาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแค่30บาทนะครับ45บาททุกชิ้นปลาก็50บาทเกาเหลาก็60บาทนะครับเกาเหลาสลายลูกชิ้นซุปเปอร์นะครับ60บาทข้าวขาหมูจุฬาก็มีที่นี่ด้วยนะครับก็ราคา40บาทนะครับถ้ามีไข่พะโล้ด้วยก็50บาทนะครับร้านนี้ขายข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงสองพี่น้องนะครับก็จะมีข้าวราดกับข้าวหนึ่งอย่างก็40บาทนะครับถ้าราดสองอย่างก็50บาทนะครับส่วนด้านนู้นก็เป็นขนมหวานนะครับไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้ว
นี่ครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเส้นใหญ่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับราคา35บาทนะครับน้ำก็ราคา10บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ทานอาหารเกือบหมดแล้วนะครับอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าก็โอเคนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับรสชาติใช้ได้ครับอร่อยพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับหากมีโอกาสมาสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เชิญนะครับมาทานอาหารที่โซนแห่งนี้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการทานอาหารราคาแพงนะก็สามารถไปทานที่ชั้นบนได้นะครับข้าวมันไก่นี่ก็บางร้านขายจานละ200บาทนะครับไข่ดาวนี่บางร้านก็ขายฟองละ40-50บาทก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นความชอบส่วนตัวไปสำหรับผมเองก็ขอเลือกที่35บาทนี่แหละครับอิ่มแล้วก็รสชาติดีด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ